สมบัติของราชที่เอ็นนะครับก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวกับการคูณและการหารของจำนวนที่เร็วเลยเรามาทำอะไรตรงนี้วะทำไมเราไม่กลับไปเรียน
ับผมเรียน